คือทุกคนรู้ไหมมีสถานที่นี้ที่ไทยทำให้โซเชียลมีเดียเวียดนามระเบิดมันคือคนมาแชร์เยอะมากทั้งที่คนเคยไปเที่ยวแชร์ประสบการณ์หรือว่าเขาก็ถ่ายคลิปที่ไปที่เคยไปเที่ยวในนี้นะคะแล้วคนเวียดนามก็ตื่นเต้นมาแชร์กันเยอะมากมาคอมเมนต์กันเยอะมากทั้งที่แชร์ใน Facebook Instagram Google หรือว่า YouTube มีเยอะเยอะเยอะมากมีผลเกี่ยวกับสถานที่นี้เยอะมากเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าสถานที่นี้มันคืออะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เคยมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมแชร์รีวิวของคุณว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับที่hôm nay mình sẽ xem một cái địa điểm cực kỳ hot ở Việt Nam và cả Thái Lan mà nhiều người đang chia sẻ rất là rầm rộ ngay cả trên mạng xã hội, trên Facebook, trên Instagram, trên YouTube. Thì đây, hôm nay mình sẽ cùng xem là cái địa điểm này là ở đâu, tại sao nó lại hot đến vậy, tại sao nó lại vui như vậy và bạn đã từng đến chơi chỗ này chưa? Nếu bạn đã từng đến chỗ này rồi thì mọi người cùng mình review ở bên dưới nha để chia sẻ cái quan điểm suy nghĩ của mọi người về cái địa điểm này như thế nào, tại sao nó lại khiến người Việt Nam muốn check in đến điểm này nhiều đến vậy. Thì trước khi mình xem video clip ngày hôm nay thì mọi người đừng quên nhấn đăng ký subscribe kênh YouTube của mình nha. Ok, bắt đầu thôi cả nhà. คือตามคอมเมนต์ของคนเวียดนามแล้วก็ข้อมูลที่ผมค้นหามาในเน็ตร้านนี้ชื่อว่าสถานีมีหอยนะครับอยู่ตรงที่ตลาดหัวมุมเกษตรนวมินทร์นะครับกรุงเทพนะครับที่theo như thông tin mà mình có thấy được một số người Việt Nam có comment ở đây thì cái này tên là quán สถานีมีหอยเออชื่อหัวมุมเกษตรNawamin ở Bangkok nha mọi người. Thì chắc là lần tới nếu mình có đến Thái chơi thì chắc chắn là mình sẽ ghé quán này. Có khứคราวหน้าคือในสิ้นปีนี้ถ้ามาเที่ยวไทยน่าจะมาร้านนี้แน่ๆนะครับอยากมาถ่ายคลิปอยู่คือดูตลกมากคือผมเองก็อยากรู้ว่าเมนูในร้านนี้มันเป็นยังไงบ้างมันอร่อยหรือเปล่านะครับคือถ้าใครเคยมาร้านนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมว่าถ้ามาร้านนี้เราต้องไปยังไงบ้างนะครับต้องนั่ง BTS อะไรมาแล้วคือถ้ามาที่นี่แบบต้องต่อคิวนานหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าจะมาเที่ยวไทยอีกแล้วนะครับที่không biết ai đã từng đi chơi quán này kiểu có kinh nghiệm thì mọi người giúp mình comment ở bên dưới nha tại vì kiểu cuối tháng này thì mình sẽ qua Thái du lịch thêm một lần nữa nên mình rất muốn đi quán này ấy, mọi người nhìn nó hài cực สิ่งที่ผมอยากรู้จริงๆว่าไม่รู้ว่าพวกพี่เขาเป็นหรือเปล่านะครับแบบน่ารักมากมีคนอื่นบอกว่าเป็นผู้ชายแท้นะครับ vô tới ngay chỗ đêm và gặp những các chàng trai Thái Lan là những mấy anh LGBT mà nhảy múa hát nè anh rất là bự con luôn ก็คือต่อมาเราจะมาลองดูว่ายูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงดังตีทีแล้วก็เขาก็เป็นแม่ค้าขายส้มตำไทยขายอาหารไทยที่เวียดนามแล้วแบบคือร้านเขาดีมากๆมีลูกค้าแบบเยอะมากคือเขาขยายถึงหลายสาขามากนะครับแล้วตอนนี้รวยๆมากว่าเขาจะรีวิวเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนก็สามารถไปตามหาร้านเขาผมจะไปแปะที่อยู่ตรงนี้ได้เลยถ้ามาเที่ยวเวียดนามก็สามารถแวะไปเที่ยวร้านเขาได้เลยนะครับเขาน่ารักมาก đây là người đến từ Thái Lan đây là người Thái luôn nha ok đi คนไทยด้วยWow, đây là Thái nha mọi người nha. Yeah, nhưng mà tươi quá trời, vú quá trời căng luôn. Ôi, oh, very good. Good. Oh, yeah. Ui. Wow. Mà đặc biệt là ở đây chỉ có mấy người thôi là đẹp nhất nha mọi người. Đây nè, anh này nè. Anh này đặc sản ở đây luôn. Kìa ảnh kìa anh. Anh, you. Sùng mà hai khôn Việt Nam mà đu nó khá. Giặc đài phút chai thay, dù thích đi. Ở đây ông bự nha. Tưởng ngon lắm nha mọi người, chấn động luôn nha.
Nhưng mà ảnh vui lắm nha, ảnh nhảy, ảnh phục vụ khách nhiệt tình luôn á. Tại vì ảnh làm lâu rồi, ảnh làm từ cái đời xưa rồi. Với lại ai thích cũng được xem anh này với anh này. Hai người này, ui, sọn khôn mượn cành này. Dày มาก เป็นตัวใหญ่มาก คือเขารีวิวน่ารักมากเขาบอกว่าเป็นร้านของ LGBT ไทยแล้วพนักงานที่นี่ก็ทั้งเต้นแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแบบดูแลลูกค้าดีๆมากๆนะครับแล้วคือเขาแบบรีวิวแล้วจับนู่นนี่นั่นน่ารักมากถึงสุดเกี่ยวมิงรสละกุกกี้ที่เกจิในลำนวนเน่ตัวที่ละรสละชินซินแฟชิชอยเอ็มรีวิวเกี่ยวกับดูคลิปในกว่าจะไปวิถึงสุดเอ็มเซมรอดัดกาการวิดูคลิปรีวิวมาเอ็มถึงสุดอันเตื่องไปวิดูคลิปรีวิวของจิลำนวนเน่ให้กุกกี้มาเกี่ยวน้อรีวิวรสละจันทึกเกจิรีวิวกุกกี้ตื่นเย็นละ mọi người ก็là cái người rất là to nha mọi người nha, vú rất là căng luôn. Thi nãy giờ Thi chưa ăn nữa mà Thi được bóp vú được 2-3 người vậy đó, chấn động. Người Việt Nam không anh em mọi người. Cảm ơn tất cả anh chị em đã luôn luôn theo dõi chương trình của Thi Vlog hôm nay. Thi muốn quay cho tất cả anh chị em được có nhiều thứ độc lạ tại đất nước Thái Lan. Thì cái nơi đây là cái nơi mua bán ăn uống và nhộn nhịp vì nhiều người yêu mến và xem theo các chương trình giống như kênh YouTube, TikTok, Facebook rất là đông luôn. Thì cho nên là những ai mà không biết địa chỉ là ở đây là địa chỉ bên Thái Lan. Đó. Thì tất cả anh chị em đến ở đây search lên, mở cái hình lên là taxi rất là biết. Và từ cái nơi thì đến đây là 500 bạc nha mọi người nha. Nhưng mà đây là khách du lịch cũng đến rất là đông vui vì có nhiều món ăn để phục vụ tất cả anh chị em và nhậu bia luôn. Rán ní du Việt Nam đăng hèn mà nón có khải rán sống tâm đăng hèn du thi Việt Nam. Ôi เป็นว่าไทย YouTube นะให้คนทุกคนเวียดนามนะโหมองตาไก่มองล้อมตาไก่มองถ่ายรูปหน่อยจ้าให้ YouTube ในทุกคนเวียดนามรู้จักว่าเยอะมากนี่แหละที่น้อยวัย YouTube ได้จอนยังเงยเวียดนามบิ๊กยิวคือของได้มาเร็วมากจริงๆนะครับแล้วก็เจ้าของช่อง YouTube TT นี้ก็พูดแบบดูธรรมชาติมากแบบชอบมากรีวิวชัดเจนมากจริงๆนะครับแล้วดูแบบเขาหน้าเดือนหน้าน่าจะมาร้านนี้แน่ๆนะครับคุณผู้ชมโอ้ย mọi người ơi kiểu ai đã từng xem cái kênh YouTube của chị này thực sự kiểu mình rất là muốn đến quán chị này lắm luôn ấy, kiểu nhìn review rất là kiểu chị này luôn luôn cho mình cái năng lượng rất là tích cực với mọi người. Với lại nước mắm của nó. ต่อมาเราจะลองดูความคิดเห็นของชาวเวียดนามเขาจะพูดถึงยังไงบ้างเกี่ยวกับสถานที่นี่นะครับคือคนแรกที่มีชื่อว่าโดเรมอนเขาก็มาบอกว่าขอที่อยู่ร้านนี้หน่อยได้ไหมแล้วอีกคนนึงก็มาบอกว่าช่วยอินบอกให้เราหน่อยแล้วคนที่ชื่อว่าเวียนจางเหมือนแบบเหมือนทางนี้เขาก็เหมือนมาพูดกับคนที่โพสต์เกี่ยวกับสถานที่นี่นะครับเขาบอกว่าโอ๊ยทำไมไม่เห็นอินบ็อกซ์สถานที่นี้ให้ผมเลยก็คืออยากมีทริปไปที่นี่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วต่อมาคนที่ชื่อว่าง่าเกียวเขาก็บอกว่าปีที่แล้วก็มาร้านนี้นะครับพวกพี่เขาก็ใส่ชุดแบบนี้เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าคือเมนูอาหารแบบไม่มีอะไรพิเศษมากมายแต่การโฆษณานี้สุดยอดมากจริงๆนะครับแล้วคนที่ง่าเกียวเช่นกันเขาก็มาคอมเมนต์อีกว่าอุ๊ยทำไมพวกพี่เขาสูงจังสองคนที่สูงที่สุดในร้านน่าจะสูง 1.8 มั้งดูสูงมากจริงๆแล้วคนที่ชื่อว่าเซนฮุยเขาก็บอกว่าก้านพวกพี่เขาสวยมากจริงๆนั่นแหละยังมีคอมเมนต์มากมายนะครับแต่ผมขอแค่มาแชร์แค่นี้เองนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ